ตอนนี้วูดดี้อยู่กับคุณแจ็คนะครับผู้ประกอบการที่ติด1ใน3ของผู้ประกอบการดีเด่นครับจากโครงการ Agro Beyond Academy ที่ทาง Woody World ร่วมทำกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับขอเรียกว่าพี่แจ็คแล้วกันนะครับได้ครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มาดามแมงโก้ก็มาดามแมงโก้ช่วงนี้นะครับก็รอดตายจากโควิดมาได้พูดง่ายว่าเราก็ต้องพยายามรักษาอะไรต่างๆหลายอย่างไว้นะครับแล้วก็อย่างที่วันนี้มาออกในรายการนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าข้าวปอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปงาน World Expo ที่จะจัดในปีนี้ด้วยเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยที่ได้ไปออกงานWorld Expo ด้วยแล้วเล่าที่มาให้วูดดี้ฟังหน่อยสิครับข้าวป๊อปเนี่ยมาจากแนวคิดของคำว่า local love local love ก็คือรักในท้องถิ่นของเราแล้วก็รักในสินค้าของเราก็คือการที่เราเอาผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้านวัตกรรมแล้วก็คำว่า local love เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบย่อย5ประองค์ประกอบก็คือ local material วัตถุดิบในท้องถิ่นlocal ingredient คือส่วนผสมในท้องถิ่นแล้วก็มาเป็น local taste ก็เป็นรสชาติของท้องถิ่นแล้วก็ด้วยกรรมวิธีการผลิตของท้องถิ่นหรือว่า local process จนสุดท้ายมันกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมหรือว่า local legacy ครับข้าวป๊อปเนี่ยมันถูกผลิตมาจากข้าวหอมมะลิทำไมต้องเป็นข้าวหอมมะลิครับมาดามแมงโก้อยู่นะครับเป็นหนึ่งในที่แหล่งที่ปลูกข้าวหอมมะลิอันดับ2ของประเทศครับตอนนี้มีกี่รสครับตอนนี้มีอยู่4รสนะครับมีรสอะไรบ้างครับก็มีรสคาราเมลแมงโก้ซึ่งเป็นรสดั้งเดิมนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้ผสมกับข้าวหอมมะลินะครับอันที่2ก็ที่สีชมพูนะครับเขาเรียกว่ารสมิกซ์เบอร์รี่ครับแล้วก็สีส้มนะครับก็จะเป็นรสต้มยำรสต้มยำที่คนจีนชอบครับเราผลิตมาในช่วงที่คนจีนมาเที่ยวบ้านเราเยอะก็เลยได้เป็นลูกค้าเลยได้เป็นลูกค้าเลยแล้วก็มีออเดอร์ไปประเทศจีนแล้วก็สีเขียวเป็นรสซาวครีมครับขออนุญาตชิมได้ไหมครับวันนี้อ๋อได้ครับเอารสไหนให้ผมดีเอารสที่คนจีนชอบดีกว่าเอารสที่คนจีนชอบใช่ไหมครับครับรสต้มยำครับคือคุณสมบัติคือโซเดียมต่ำไม่มีไขมันนะครับไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีกลูเตนตรงนี้เหมาะคนที่ชอบสแน็คแต่ว่าต้องการสุขภาพที่ดีด้วยมันเหมาะสำหรับคนเฮลตี้อย่างคุณวูดดี้ครับพอโควิดมาเนี่ยคุณแจ็คมีกลยุทธ์ยังไงให้ผ่านช่วงนี้ไปได้อ๋อผมใช้หนังสือไทย3ตัวรอเรืออ่างดอเด็กอ่านว่ารอดรอดนะครับก็คือรอเรือมาจากคำว่ารักษาคุณภาพของสินค้าเราเอาไว้อ่างก็คือออนไลน์หรือว่าอีคอมเมิร์ซและดอเด็กก็คือทำสิ่งที่ดำเนินการได้ทันทีอะไรยังทำไม่ได้ไม่ต้องทำยังไม่ต้องไปคิดไปฝันเอาตรงหน้าเอาตรงปัจจุบันทำให้มันรอดให้ได้ครับสเต็ปต่อไปคืออะไรครับสำหรับมาดามแมงโก้ก็พูดง่ายๆว่าในปีนี้นะครับเป้าหมายสูงสุดก็คือ World Expo แล้วก็ต้องหาตลาดใหม่อย่างเช่นก่อนจะมาเนี่ยผมก็สามารถเปิดตลาดใหม่ในประเทศตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ประเทศในเอเชียด้วยกันได้แล้วก็รวมทั้งตลาดใหญ่ตลาดใหม่ที่รองจากประเทศจีนก็คืออินเดียครับก็เราเตรียมตั้งเป้าที่ไปตะลุยอินเดียแดนพราตะกันนะขอให้ประสบความสำเร็จที่อินเดียนะครับขอบพระคุณมากแนะนำสำหรับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้หน่อยสิครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทำธุรกิจต่อไปและประสบความสำเร็จนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากกับคนทุกคนทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ในปัจจุบันและทำได้ทันทีไม่ต้องรอนะครับผมเชื่อว่าเราจะสามารถรอดไปด้วยกันได้ครับในการทำธุรกิจไม่ว่าจะคุณจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้าใครสนใจข้าวป๊อปมาดามแมงโก้ต้องติดต่อที่ไหนอะไรยังไงครับโทรมาได้นะครับที่เบอร์โทร0932618999นะครับแล้วเรามี LINE @นะครับ LINE Official ก็คือมาดามแมงโก้เลยยังไงวุฒิขอฝากนะครับข้าวป๊อปแบรนด์มาดามแมงโก้ด้วยนะครับทุกคนได้ครับ